ยกัณพัฒน์เพื่อนคณินอเล็กซ์คชาเข้ารับประทานโล่รางวัลลูกกตัญญูขณะแม่ลูกซุปตาก็พาเรทออกงานทีมข่าวนิวพลัสประมวลภาพมาฝากกันค่ะค่ะอันนี้สำหรับรางวัลนี้ลูกกตัญญูเราเป็นไงบ้างคะรู้สึกบ้างภูมิใจขนาดไหนค่ะสำหรับรางวัลลูกกตัญญูที่หญิงลีได้รับปีนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าทั้งชีวิตนะคะก็คือดูแลครอบครัวนะคะแล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่มาตลอดนะคะแม่เป็นไงกับการที่ลูกเราได้ลูกสาวก็ดีใจกับหญิงลีด้วยค่ะดีใจมากๆในชีวิตไม่มีอะไรที่จะดีใจกันที่มีเขามาเขาดูแลเราก็ดูแลตลอดอะค่ะเป็นทุกข์สุขยังไงหญิงลีก็ดูแลพ่อแม่ตลอดเลยค่ะขอขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงหลายๆด้วยค่ะขอบคุณผู้รับครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆกับตัวการแล้วก็ครอบครัวมากๆเพราะว่าเป็นรางวัลที่มันคือรางวัลของสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับตอบแทนนะครับผมให้กับสิ่งที่เราได้ทำให้กับคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่จำความได้คือผมไม่เคยลืมสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สอนมาเลยตั้งแต่เด็กๆของคุณแม่วันนี้มันเป็นความดีของการทำให้ครอบครัวเรานะคะมาตลอดตั้งแต่เล็กเลยนะคะกตัญญูมาตั้งแต่เด็กนะคะดูแลแม่ครอบครัวพี่น้องนะคะและญาติๆไม่เคยลืมนะคะแล้วก็ให้สิ่งนี้น้องกันเก็บไว้รักษาความดีตรงนี้ความกตัญญูต่อครอบครัวนะคะแล้วก็ต้องกตัญญูต่อตัวเองลูกแม่ทำให้แม่มีความสุขนะคะรักลูกตลอดค่ะขอบคุณครับรักแม่ครับรักแม่แม่ก็รักลูกดีใจมากค่ะแล้วก็เป็นเกียรติกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะก็รางวัลนี้เราทั้งสองคนได้รับคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์ค่ะให้ได้รับรางวัลก็ดีใจเนาะคุณแม่ก็มาเชียร์ให้กำลังใจด้วยค่ะเหมือนกันฮะเหมือนของพี่หนิมเลยแต่วันนี้คุณแม่คชาจะไม่ได้มาด้วยเพราะติดภารกิจเลยมาด้วยไม่ได้แต่ดีใจครับผมที่ครั้งหนึ่งในชีวิตมีโอกาสได้รับรางวัลลูกกตัญญูก็วิธีดูแลคุณแม่ของวัยทำงานนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็ท่านก็เราถึงวัยทำงานพ่อคุณแม่ก็แก่ตัวลงเป็นธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะแบบดูแลเรื่องความเป็นอยู่ค่าใช้จ่ายในบ้านแบ่งเบาภาระให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะส่งน้องเรียนอะไรที่ทำได้ที่แบ่งเบาท่านได้เราก็ทำทุกอย่างดูแลยังไงล่ะครับก็มีดูแลช่วยคุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่ายิ่งคุณแม่ตอนนี้แบบทานเก่งชอบทานอาหารแบบทานนู่นทานแบบทานเยอะมากเราก็แบบดูแลว่าเฮ้ยอันนี้ทานเยอะไปแล้วนะเราต้องแบ่งบ้างฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็พยายามหาเขาเรียกว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้คุณแม่เป็นประจำคุณแม่ยิ่งโตแล้วยิ่งเหมือนเราตอนเด็กๆขึ้นไปเรื่อยๆใช่ต้องใส่ใจมากขออวยพรดีกว่านะฮะให้คุณแม่ทุกๆคนนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงฮะเพราะผมเชื่อว่าคุณลูกทุกๆคนน่ะดีใจแน่นอนที่ได้เห็นแม่ของตัวเองนะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงฮะเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ทำให้พวกเรารู้สึกปลาบปลื้มฮะแบบว่ามีโอกาสได้รับรางวัลที่ทรงเกียรติอันนี้ครับใช่ครับก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณมากๆเป็นเกียรติแก่ตัวพวกเราเองแล้วก็ตัวเป็นเกียรติกับครอบครัวพวกเราด้วยนะครับผมรู้สึกครับครับก็เป็นเกียรติมากครับแล้วก็คุณแม่ก็ปลื้มมากก็ดีใจที่คุณแม่ดีใจครับนิยามของคำว่าลูกดีเด่นจริงๆเราแค่เป็นลูกที่ดีไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยแบบหนักใจอ่ะคือเราไม่ทำให้เขาหนักใจไม่ทำให้เขาลำบากใจแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วครับครับก็มีพาคุณแม่ไปกินอาหารเยอรมันต่อครับเพราะว่าคุณแม่ชอบกินและร้านมันอยู่ไกลและนานๆทีจะว่างตรงกันแล้วว่าคุณแม่ก็ทำงานเที่ยงไม่ค่อยได้กินข้าวด้วยกันก็วันนี้จะพาคุณแม่ไปกินขาหมูเยอรมันซะหน่อยก็พาคุณแม่ไปทานข้าวเหมือนกันครับผมแต่ว่ามื้อไหนยังไม่รู้ครับจะพาไปแน่นะฮะของเพื่อนวันนี้จะพาคุณแม่ไปดูคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติแก่ตัวเองและวงตระกูลมากๆนะครับที่ได้รับรางวัลลูกกตัญญูในวันนี้นะครับแม่ตื่นเต้นมากค่ะตื่นมาปลุกตั้งแต่ 4:00 เป็นความภูมิใจของครอบครัวก็ดีใจแล้วก็
เราก็ไม่รู้เรากตัญญูแค่ไหนเนาะแต่ที่แน่ๆคือเราก็รักแม่มากๆทั้ง2คนแล้วตั้งใจทั้งเรียนแล้วทำงานเพื่อตอบแทนบุญคุณของท่านมาตลอดแล้วพอได้รับรางวัลแบบนี้ก็ชื่นใจค่ะเป็นกำลังใจดีค่ะวันนี้มีการทักแม่ไปไหนหรือเปล่ามีครับมีก็เดี๋ยวก็คงจะพากันไปทานข้าวครับแล้วเดี๋ยวมีของขวัญให้ด้วยนะครับก็ปกติครับเรียบๆง่ายๆครับไม่ได้ดูหรามากมายครับของขวัญนี่เซอร์ไพรส์จนเป็นของที่ไม่ได้แพงไม่ได้มีราคามากมายแต่ว่าคิดว่าคุณแม่น่าจะได้ใช้แน่นอนอะไรแบบนี้ครับก็เลยซื้อไว้เผื่อว่าเวลาแกใช้กันถึงเราบ้างค่ะราคาวันนี้มีแพลนไหมมีค่ะแต่ว่าแพลนน่าจะอยู่ที่คุณแม่ทุกปีเลยคือเราอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้วมันก็เลยเหมือนเรื่องปกติกันที่เราไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีเมื่อคืนค่ะตอนเที่ยงคืนเลยก็ไปปลุกคุณแม่พวงมาลัยแล้วก็ไปล้างเท้าให้ท่านอะไรเงี้ยแม่ก็แต่นี่จะดีใจตื่นมางงเงี้ยคนจะนอนเอ้าเขาก็เขินแหละเขาก็ดีใจค่ะเขาเป็นลูกบางคนที่เขินไม่กล้าบอกรักคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะโอ้ยไม่ต้องเขินเลยวันนี้เขาทำกันทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเราถือโอกาสนี้นะคะเป็นโอกาสพิเศษเลยทำเหมือนคนอื่นไม่จะตกเทรนค่ะก็ใช้โอกาสนี้บอกรักคุณแม่แต่ว่าอย่าคิดว่าวันนี้เป็นแค่วันแม่วันเดียวนะคะเพราะคุณวันแม่เนี่ยจริงๆแล้วควรที่จะให้ความสำคัญท่านทุกวันบอกรักท่านทุกวันได้ยิ่งดีค่ะครับนะคะลูกผู้ชายบางคนอาจจะเขินจริงๆฮะจริงๆส่วนมากผู้ชายก็รักแหละครับจริงๆรักมากๆแต่ว่าบางทีไม่ได้มีโอกาสพูดหรือว่าไม่กล้าพูดหรือว่าเขินก็แล้วแต่นะครับปีนี้ผมว่าปีนึงสักครั้งนึงผมว่าก็ไม่เยอะจนเกินไปนะครับก็ไปกราบท่านนะฮะแล้วก็มีพวงมาลัยก็จะดีมากนะครับผมว่าจะทำให้ท่านมีความสุขแล้วก็จะอยู่กับเราไปนานๆด้วยนะครับคือต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าการเลี้ยงลูกมันเหนื่อยมากค่ะแต่ว่ามันเป็นเหนื่อยที่มีความสุขจริงๆอะค่ะทุกวันที่เราเห็นเขาแบบมีพัฒนาการอย่างตอนนี้น้องโซเขาจะชอบแลบลิ้นแบบทำน้ำลายเป็นฟองนี่เราก็แบบโอ๊ยตาละแค่ลูกแลบลิ้นเราก็มีความสุขแล้วแปลกมากค่ะไม่ลำบากค่ะก็พอเพราะว่าตอนที่เราตัดสินใจและว่าเราจะต้องดูแลลูกเองเนี่ยเราก็ต้องมีความพร้อมอยู่จำนวนหนึ่งว่าเราสามารถดูแลลูกได้แต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้แบบโหร่ำรวยเงินทองที่จะแบบหาทุกอย่างมาให้เขาได้น้องชนลูกอยากได้อะไรจ้าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ลำบากคือเราก็สามารถหาสิ่งที่เขาต้องการได้แต่อาจจะไม่ได้บอกว่าโหเลิศเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นเคยพูดคำนี้กับผู้ใหญ่คนนึงตอนที่คุยเรื่องว่าจะเป็นซิงเกิลมามแล้วบอกเขาว่าเข็ดแล้วเข็ดเรื่องความรักแล้วความไม่เอาแล้วเขาบอกว่านี่อย่าพูดคำว่าเข็ดเด็ดขาดถ้าเกิดว่าเธอยังแบบไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้แก่ไม่ได้รูปร่างแบบเละไปแล้วหรือว่าเคียวคือห้ามพูดคำนี้เด็ดขาดเพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าเราจะเข็ดในเรื่องของความรักแล้วคิดว่าเราก็อย่าเพิ่งพูดตบปากตัวเองเบาๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาจะกลืนน้ำลายตัวเองนะคะค่อยว่ากันอีกทีค่ะแต่ว่าคงเป็นอนาคตอีกยาวเลยค่ะคุณแม่ล่ะครับคุณแม่ขายห่วงอะไรบ้างห่วงเรื่องขับรถเวลาเขาไปกองแล้วกลับดึกแม่จะห่วงอย่างอื่นไม่ห่วงเขาโตแล้วในเรื่องของหัวใจล่ะครับคุณแม่หัวใจเขาดูแลเองไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรครับลูกในอินสตาแกรมที่แบบว่านั่งนอนตากกับพี่คุณแม่เห็นไหมคะเขาโตแล้วค่ะ เรื่องชีวิตส่วนตัวไม่เกี่ยวเขาดูแลแค่ความปลอดภัยคุณแม่ถ้าเกิดอนาคตเขาก็ต้องเลือกเองอ่ะ คุณแม่ครับเขาจะบอกว่าพี่สัปดาห์นี้คุณแม่ไปเขียวเลยไหมโอ้ยไม่เขียวหรอกก็ไม่เขียวก็ต้องเช็คเวลาเหมือนกันแต่บางคนเคยมาพูดถึงเรื่องแบบชีวิตเริ่มกันยังมึงยังมึงเขาต้องเขามาขอยังยังไม่ยังยังยังต้องรออีกรออีกถ้าวันดีเราสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนอย่างวันดีคืนดีมาคุยเรื่องอนาคตแล้วยกให้เลยถ้าพร้อมนะไม่คือคุณมาม่าเขาบอกตลอดค่ะว่าให้แบบตั้งใจทำงานก่อนอะไรเงี้ยค่ะเขายังไม่ได้คุยอะไรก่อนให้ครอบครัวแข็งแรงก่อนของเราของเขาด้วยในฐานะแบบต้องมีพร้อมก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะถ้าไม่พร้อมถ้ามีเด็กคนนึงยิ่งโหยุ่งเลยอ่ะเนาะเหมือนกันนะอย่างลูกๆเหมือนกันอ่ะเราต้องพร้อมอ่ะนะก็เรื่องงานเยอะๆหน่อยก็ดี